ปวดชุมชนประชารัฐสีชมพูสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารออมสินพาท่องแดนอีสานลงพื้นที่1ใน10ชุมชนที่เข้ารอบสุดท้ายโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพูเพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และพิสูจน์ความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นชุมชนประชารัฐสีชมพูธนาคารออมสินเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนไทยทั่วประเทศให้เป็นชุมชนประชารัฐที่มั่นคงแข็งแกร่งสร้างประเทศชาติให้ยิ่งใหญ่ต่อไปสมดังเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลครับวันนี้เราจะมาเกาะติดชุมชนแห่งนี้จะสามารถแสดงศักยภาพจนเป็นสุดยอดชุมชนชนะเลิศได้หรือไม่ชุมชนบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์ก้าวสู่ชุมชนเข้มแข็งจากแผนการดำเนินโครงการพัฒนาจากแพรวาย้อมสีเคมีสู่วิถีธรรมชาติด้วยนาโนเทคโนโลยีชาวผู้ไทยที่มีหัวใจรักการทอผ้าคือเอกลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและนี่คือความภาคภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ธนาคารออมสินจึงได้เล็งเห็นคุณค่าทางความคิดของคนในชุมชนที่ร่วมสืบสานตำนานผ้าไหมแพรวาและพัฒนาไปสู่สากลสร้างสรรค์ผ้าไหมแพรวาให้ทรงคุณค่าต่อไปในอนาคตธนาคารออมสินภาคภูมิใจและยกนิ้วให้10ชุมชนประชารัฐสีชมพูเช็คอินกิจกรรมสานสัมพันธ์10ชุมชนประชารัฐสีชมพูผ่านทาง Facebook และเว็บไซต์ชุมชนประชารัฐออมสินสีชมพูประชาคิดออมสินส่งเสริมประชาเริ่มออมสินร่วมสร้างกับโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพูโดยธนาคารออมสิน